ขณะที่บ้านของเรามีข่าวของกรมสมเด็จพระเทพรับในต่างประเทศก็มีเรื่องของราชวงศ์อังกฤษเหมือนกันมีข่าวของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนนะครับซึ่งซุ่มเปลี่ยนนามสกุลของโอรสธิดาให้มาเป็นซัสเซ็กซ์แล้วนะครับจากเดิมใช้อีกนามสกุลหนึ่งนะครับเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนดะอยู่ใดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ได้เปลี่ยนนามสกุลของโอรสคืออาชีพระชันษา4ปีและพระธิดาลิลิเบต ชันษาสองปีจาก Mountbatten Windsor มาเป็น Archie Sussex และ Lilibet Sussex แล้วก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าได้มีการเปลี่ยนนามสกุลดังกล่าวตั้งแต่มีพระราชพิธีขึ้นครองราชบัลลังก์ของพระเจ้าชา a ส์ที่3ตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วนะครับข่าวการเปลี่ยนนามสกุลของโอรสและพระธิดายังมีขึ้นหลังจากที่เจ้าชายแฮร์รี่และเมกนแอบซุ่มเงียบเปลี่ยนชื่อเว็บ ที่ใช้ในการทำกิจกรรมและธุรกิจของทั้งสองจาก Archwell มาเป็น Sussex ด้วยนะครับแหล่งข่าวที่ไปเปิดเผยให้ข้อมูลกับ The Time เนี่ยก็บอกว่าการรีแบรนด์เว็บมาเป็น Sussex.com นั้นถือเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆครับก็เพื่อที่ว่าจะได้ใช้เป็นศูนย์กลางในการทำงานของครอบครัวของ Sussex และก็สะท้อนข้อเท็จจริงของครอบครัวต่อสาธารณาชนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการเริ่มทำธุรกิจ และก็เว็บโดยใช้ชื่อว่า Archwell มาตั้งแต่ปี63หลังจากที่ขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษและย้ายมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐซึ่งการซุ่มเปลี่ยนมาเป็น Sussex.com นั้นก็ทำให้ทั้งสองถูกมองว่าเออยากจะกลับมาเชื่อมต่อกับบรรดาผู้ที่สนับสนุนราชวงศ์อังกฤษหรือเปล่าเพราะว่าคือเป็นยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กไงฮะก็เลยกลับมาใช้ชื่อนี้นะครับไม่ใช่ Archwell ซึ่งคนจะรีเลไม่ได้ ฟรีวีซ่าจีนครับซึ่งของบ้านเราจะเริ่ม1มีนาคมนี้นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาจีนได้ให้กับหลายประเทศแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงตรุษจีนได้ดีทีเดียวเลยนะครับ Trip.com ออกมายืนยันเรื่องนี้นะครับว่านโยบายฟรีวีซ่าของจีนนั้นกระตุ้นให้ชาวต่างชาตินั้นไปเที่ยวจีนในช่วงวันหยุดตรุษจีนอย่างคึกคักครับส่วนใหญ่ก็เลือกแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกิจกรรมหิมะ และน้ำแข็งรวมถึงชิมอาหารและสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับโดยปีนี้มีการจองเที่ยวบินขาเข้าไปยังจีนสูงมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง819เลยนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้มาเลเซียออสเตรเลียยูเคแคนาดาเวียดนามเยอรมนีและไทยครับ เดสต n เนชันของจีนที่ p o p ปูล่าก็คือเซี่งยงไฮ้ปักกิ่งกวางโจวเซินเจิ้นเฉิงตูฮาบินชิงเต่าเซิ่ยหยางและเชีย่ยเหมินและรวมไปถึงชงชิ่งด้วยเหมือนกันนะครับส่วนซูเปอร์โบลปีนี้ที่เราทราบกันแล้วว่าทีมที่ได้แชมป์ซูเปอร์โบล์2024คือ Kansas City Chiefs ซึ่งวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเขาก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองกันไปนะครับที่เมือง Kansas City อยู่ในรัฐมิซูรี จากมิสซูรีกลายเป็นมิสซูรีไปเลยฮะกลายเป็นมีเหตุกราดยิงเมื่อวันพุธที่14กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับช่วงบ่ายก็สะเทือนขวัญกันไปเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายบาดเจ็บ20กว่ารายนะครับเป็นเด็กอยู่9คนแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บนั้นเนี่ยบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้ถึง8คนเลยนะครับเป็นเหตุกราดยิงใกล้ๆก,กับยูเนียนสเตชันครับ สถานีรถไฟบริเวณใจกลางเมืองแคนเซอร์ซิตี้หลังจากที่เหล่านักกันาฟุตบอลชื่อดังสมาชิกทีมแคนเซอร์ซิตี้ชีฟส์ออกมาพบปากกับแฟนด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความดีใจในการฉลองแชมป์ศึกซู per bowl หลังชนะซานฟรานซิสโก 49ers มาได้ในการแข่งขันซู per bowl เมื่อเช้าวันจันทร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับที่ลาสเวกัสหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญน,นั้นก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุ กราดยิงได้3คนแต่เบื้องต้นยังไม่ทราบแรงจูงใจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็มีรายงานนะครับว่าลิซาโลเปซซึ่งเป็นดีเจท้องถิ่นนะครับคือผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในเหตุสะเทินขวัญในครั้งนี้ครับไปดูวิธีรวบตัวผู้ค้ายาเสพติดในวันวาเลนไทน์ของเปรูกันหน่อยนะครับตำรวจในเปรูต้องใช้กลยุทธ์นี้ฮะ uh. <laughs> แ,ต <laughs> แต่งหมีเลยฮะ uh. เพื่อปราบปรามผู้ต้องสงสัยค้ายาโคเคนนะครับสวมชุดหมีเดินไปยังอาพาร์ตเมนต์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เชื่อกันว่าเธอค้าโคเคนในกรุงลิมาเมืองหลวงนะครับก็เลยถือบอลลูนรูปหัวใจและกล่องช็อกโกแลตเพื่อไปแสดงความรักจากนั้นเนี่ยคุกเข่าลงและกวักมือเรียกผู้ค้ายาซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่สวมเสื้อยืดสีดำเธอก็เดินลงมาคิดว่าแหมเซอร์ไพรส์บอลบาลนไทน์จากสเตรนเจอร์คนแปลกหน้าที่ไหนล่ะติด <laughs> กับก็ถอดหน้ากากหมีแล้วก็รีบจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยทันทีด้วยการล็อกเป้าหมายไวไก้กับพื้นแล้วก็ใส่กุญแจมือนะครับภาพที่ออกมาให้เห็นก็ตำรวจนั้นยังคงสวมชุดหมีพาเดินไปตามถ <receber S 1> <c oughs> นนก็นะฮะเป็นกิมมิกนั่นแหละเออจ <spe c oughs> จริงด้วยอะไรด้วยนี่ยไม่งยิงยิ่ง จะน่ารักไปไหนเนี่ยอเออจะน่ารักไปไหนนะครับส่วนที่อินเดียครับตำรวจอินเดียต้องใช้แกส๊สน้ำตาสกัดผู้ประท้วงที่กำลังมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงนะครับกองกำลังความมั่นคงของของ India, ินเดียระดมยิงแก๊สํำตารวมทั้งปืนฉีดน้ำแรงดันสูงใส่กลุ่มผู้ประท้วงกเรกษตรกรหลายหมื่นคนสกัดกั้นไม่ให้มุ่งหน้าสู่กรุงนิวเดลีหลังจากที่ล้มเหลวในการเจราจากับรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ และยังมีการใช้โดรนเพื่อกระจายปล่อยกระป๋องแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมด้วยนะครับก็ทำให้มีการตอบโต้ด้วยการใช้ว่าวลอยขึ้นฟ้าเพื่อหวังจะให้เชือกว่านั้นไปพันรอบโดรนให้ตกลงมาและคว้างตาหินเข้าใส่ก่อนที่จะพยายามพังแนวก้นเข้าไปนะครับกรเกษตรกรในอินเดียนั้นถือว่ามีที่พนทางการเมืองเป็นพิเศษครับเนื่องจากมีสมาชิกจำนวนมาก ปี2021ขณะที่ยังมีโควิดอยู่นะฮะก็เคยมีการประท้วงกันอย่างยาวนานมาแล้วจนกดดันให้รัฐบาลของโมดีต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องใหม่และยังรับปากที่จะหาทางหนุนราคาสินค้าเกษตรด้วยแต่ที่ผ่านมาแล้วหลายปีนั้นยังไม่ค่อยมีการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมก็เลยไม่พอใจและก็รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะส่งผลต่อคะแนนเสียงของโมดีแน่นอนนะครับที่กําลังจะมีการเลือกตั้งโมดี Modi ที่อยากจะครองอานาจสมัยที่3 ซึ่งจะต้องทราบกันในเดือนเมษายนพฤษภาคมนี้นะครับนี่ก็ส่งผลแน่นอนนะครับมากันที่ประวัติของปรบโวซูเบียนโตกันหน่อยนะครับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียนะครับกำช้อนเงินช้อนทองมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกเลยนะครับเกิดในครอบครัวที่ทรงอิทธิพลที่สุดครอบครัวหนึ่งในอินโดนีเซียใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในวัยเด็กในต่างประเทศครับจนพูดได้หลายภาษา เรียนจบมาก็ได้เป็นทหารในกองทัพบกจนมียศตำแหน่งถึงระดับพลโทผู้บัญชาการกองกำลังพิเศษประโบวแต่งงานกับลูกสาวคนหนึ่งของอดีตประธานาธิบดีซูฮาร์โตจนชีวิตพลิกผันต้องลี้ภัยตัวเองไปอยู่ต่างแดนก่อนจะกลับมาทําธุรกิจจนมั่งคั่งร่ํารวยและตัดสินใจก้าวสู่ถนนการเมืองนะครับผิดหวังมาแล้วในการเลือกตั้งประธานาธิบดีถึงสองครั้งก่อนที่ จะได้รับความไว้วางใจในสมัยที่แล้วจากโจโควีหรือโจโควิโดโดให้เป็นกลาโหมในรัฐบาลน,นะครับและตอนนี้ก็กำลังจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของอินโดนีเซียนะครับจากผลการนับคะแนนแบบ Quick Count ยังไม่เป็นทางการเนี่ยได้คะแนนเสียงไปถึง57-59เปเนหนือคู่แข่งอีก2คนอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับ <Okay. S 1> จ้ะ เอาละค่ะทั้งหมดนี้คือข่วต่างประเทศกับพี่วีนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยววันจันทร์กลับมาพบเราสามคนได้ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ